สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำแกงจืดไข่น้ำกันครับก่อนอื่นก็มาดูส่วนผสมของน้ำก่อนเลยนะครับก็จะมีเป็นไข่ไก่ครับปริมาณตามชอบนะวันนี้ผมจะใช้4ฟองครับนี่เลยไข่ไก่แล้วก็มีผักชีครับต้นหอมรากผักชีกระเทียมแล้วเราจะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำปลาน้ำตาลทรายแล้วก็พริกไทยนะครับโอเคครับทั้งนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ตั้งน้ำร้อนไว้ก่อนเลยครับ1เตาอันนี้จะไว้ทำน้ำแกงครับเสร็จแล้วเราจะมาทำไข่เจียวกันก่อนนะครับปรุงรสได้เลยนะครับอันนี้ถ้าเกิดใครจะทานเป็นแบบมังไข่ก็ไม่ต้องใส่น้ำปลาก็ได้นะครับใช้ซีอิ๊วขาวปรุงรสอย่างเดียวก็ได้ครับแต่ความชอบเลยนะทำปกติครับก็จะใช้น้ำปลาครับนี่ก็ใส่ไปนิดหน่อยพอนะในไข่ให้พอมีรสชาติครับแล้วก็ใส่พริกไทยลงไปด้วยครับให้หอมเลยนะแล้วก็มีไข่ธรรมดาครับมีไข่เจียวแล้วก็พร้อมแล้วตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนรอเลยนะครับนี่ก็เปิดเตาตั้งน้ำมันให้ร้อนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเจียวไข่กันก่อนน้ำมันเยอะไปหน่อยตักออกหน่อยนะครับเพราะว่าเราใช้เป็นกระทะเทฟลอนเราก็ไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะมากก็ได้ครับเมื่อกี้มันลงไปเยอะไปหน่อยนี่ก็ตักเก็บไว้นะครับเอาไว้ใช้ทำเมนูอื่นได้ครับระหว่างรอให้กระทะน้ำมันเราร้อนแล้วก็ตีไข่เรารอเลยนะน้ำมันร้อนหน่อยครับตอนนี้น้ำอีกหม้อมันก็เดือดแล้วเราก็จะใส่กระเทียมลงไปเลยนะรากผักชีครับไปต้มรอไว้เลยตอนนี้น้ำมันเราร้อนแล้วครับเจียวไข่ไว้เลยนะทำเหมือนไข่เจียวปกติเลยนะครับเมนูนี้แต่ว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำเป็นต้มจืดกันก็เป็นเมนูไข่เจียวที่ดัดแปลงมาแล้วก็เอาไปทานอร่อยครับมีน้ำซุปร้อนๆสดคล่องคลออร่อยมากได้ความหอมไข่เจียวด้วยครับเมนูนี้ผมก็ชอบทานนะทำง่ายแล้วก็อร่อยครับมีน้ำซุปเป็นคนที่ชอบทานข้าวกับน้ำซุปอยู่แล้วด้วยก็ได้ไข่เจียวเหลืองสวยงามเรียบร้อยครับหนึ่งด้านใช้กระทะเทฟลอนก็จะดีตรงนี้อย่างนึงครับคือไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะนะเราก็จะทานเมนูที่มีน้ำมันน้อยหน่อยก็สุขภาพดีครับแต่ไข่เจียวเป็นกระทะธรรมดาก็ใช้ได้เหมือนกันครับก็ใช้ใส่น้ำมันเจียวไข่ปกติเลยเสร็จแล้วเราก็
ตักไข่ออกเสด็จน้ำมันให้ดีครับแล้วค่อยมาใส่ในต้มจืดของเราน้ำมันจะได้ไม่เยอะเกินไปครับเวลาทานหอมมากไข่เจียวแต่ว่าเกิดเราเจียวน้ำมันน้อยมันก็จะไม่ค่อยฟูครับก็ดูเหมือนเป็นไข่ออกแบนๆหน่อยแต่ว่าเวลาที่เราไปต้มน้ำก็จะฟูน่าทานครับเหลืองหรือยังก็เจียวให้เหลืองสวยเลยนะครับโอเคแล้วไข่เจียวอันนี้ก็ย้ายเตาครับไข่เจียวพักไว้ก่อนนะน้ำซุปที่เราตั้งไว้เตานะครับตอนนี้ก็เดือดแล้วเร่งไฟขึ้นมาได้เลยไข่เจียวนะก็ตัดแบ่งเป็นชิ้นตามต้องการได้เลยนะครับชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชอบทานชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็จัดการได้เลยครับจะแบ่งครึ่งแบ่ง4แล้วแต่ตามชอบเลยจะทำให้มันชิ้นใหญ่ๆหน่อยนะเวลาลงไปแล้วมันจะดูน่าทานนะครับเสร็จแล้วก็เตรียมไว้ก่อนนะมีผักไว้ก่อนปรุงน้ำซุปกันครับซีอิ๊วขาวน้ำตาลนิดหน่อยครับเพิ่มความหอมน้ำตาลทรายลงไปตัดรสนิดนึงน้ำซุปหวานๆหรือว่าถ้าเกิดใครจะใช้เป็นพวกน้ำซุปต้มกระดูกก็ได้เลยนะครับอันนั้นจะดีมากเลยหอมอร่อยครับแต่วันนี้ไม่ได้เตรียมไว้ก็เป็นเมนูง่ายๆครับใช้น้ำเปล่าได้ครับมาต้มเป็นน้ำซุปไหนลองชิมรสชาติดูครับโอเคเลยครับอร่อยแล้วน้ำซุปเราพร้อมแล้วไข่พร้อมแล้วก็รวมร่างกันได้เลยครับใส่ลงไปได้เลยพอไข่ลงไปในน้ำซุปเรานี่หอมมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับเบาไฟลงหน่อยก็ได้นะครับเดือดดีแล้วขอลองชิมอีกรอบหนึ่งใส่ไข่ลงไปแล้วจะหอมหวานมากขึ้นครับอยากชิมนะโอ้โหกลมกล่อมมากครับอร่อยเสร็จแล้วก็ผักของเราครับลงไปได้เลยนะต้นหอมผักชีลงไปพริกไทยป่นตามชอบเลยครับใส่มากหอมมากเดี๋ยวก็จะออกเผ็ดพริกไทยหน่อยมันก็ตามชอบตามศรัทธาได้เลยครับชอบหอมๆได้เยอะก็ใส่ลงไปเยอะๆเลยหอมมากโอเคแล้วครับอยากให้ YouTube มีกลิ่นออกมาได้จังเลยหิวข้าวเลยครับนี่หอมจริงๆโอเคแล้วครับนี่ก็เร่งไฟให้เดือดขึ้นมาอีกรอบนึงครับตอนนี้ครับเสร็จเรียบร้อยปิดเตาได้เลยครับพร้อมเสิร์ฟแล้วแกงจืดไข่น้ำครับเมนูทำทานง่ายๆเลยครับแถมอร่อยมากหอมมากก็ลองทำตามกันดูนะครับทำไม่ยากเลยอร่อยด้วยก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ